ครับบ่ายสองโมงครึ่งผมก็มาอยู่ที่ไร่ชาขุยส้มเป็นไร่ปลูกชาแล้วก็มีกระบวนการตากหมักบ่มให้ชาเกิดรสชาติที่หอมขุยส้มไร่ชาฉุยฟงไร่ชาฉุยฟงนี้เป็นไร่ชาที่มีการปลูกชาอย่างมากมายมหาศาลและที่สำคัญมันมีการขายชาชานี้คงจะรสดีขายดีมากดูผู้คนเต็มไปหมดเลยแต่ชาก็เป็นของดีนะครับใครมาไม่กินชานี่มาไม่ถึงเชียวนะ